Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่28กรกฎาคม2023ซีรีส์จงให้เกียรติพระเจ้าวันที่2ทรงนำย่างเท้าของเราพระธรรมสดุดีบทที่37ข้อที่23ฉบับคิงเจมส์กล่าวว่าพระเยโฮวาห์ทรงนำย่างเท้าของคนดีและพระองค์ทรงพอพระทัยในทางของเขาผู้เชื่อที่พระเจ้าพอพระทัยนั้นคือคนที่ให้พระองค์เป็นผู้นำตลอดการเดินทางของชีวิตให้พระชนะเป็นแสงส่องสว่างนำทางสู่เป้าหมายเป็นเครื่องเยียวยารวมทั้งเป็นรากฐานให้กับครอบครัวและที่สำคัญคือยอมให้พระชนะนำเราผ่านอุปสรรคปัญหาในทุกด้านของชีวิตในพระธรรมอิสยาห์บทที่43ข้อที่19ฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยกล่าวว่าดูเถิดเรากำลังทำสิ่งใหม่มันเริ่มขึ้นแล้วเจ้าไม่เห็นหรอกหรือเรากำลังสร้างทางในถิ่นกันดารและสายธารต่างๆในที่แห้งแล้งให้พระเจ้าเป็นผู้สร้างหนทางท่ามกลางสถานการณ์ที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ทั้งในทะเลทรายหรือถิ่นทุรกันดารขอให้พระชนะเป็นเหมือนน้ำทิพย์ที่หล่อเลี้ยงจิตใจเราเป็นเหมือนเพลงขับกล่อมและให้พระธรรมนำทางเดินของชีวิตพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อที่11กล่าวว่าข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจเพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์จงให้เกียรติกับพระชนะของพระเจ้าสะสมและปลูกฝังพระชนะให้ท่วมท้นในทุกห้องหัวใจให้เราเทิดทูนยำเกรงพระองค์และรักพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราจะเห็นคุณค่าและให้เกียรติพระคำของพระเจ้าในแต่ละวันของชีวิตมากขึ้นได้อย่างไรบ้างมีเรื่องใดบ้างที่เราต้องเปลี่ยนแปลงในวันนี้เพื่อเป็นการให้เกียรติพระคำของพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงนำหน้าเราอย่างชัดเจนด้วยพระคำของพระองค์เราขอรักษาหัวใจของเราให้ซื่อตรงและติดสนิทในพระคัมภีร์ขอช่วยเราให้มีวินัยที่จะอ่านใคร่ครวญและท่องจำพระชนะของพระองค์ทุกวันขอทรงช่วยเราให้เติบโตขึ้นในความรักในการเชื่อวางใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านพระคำเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน